เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเฮ้ยนี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยว้าวโอ้โหปราสาทโคตรใหญ่นี่ปราสาทใครเนี่ยแล้วไหนอะนี่เหรอที่ลุงจะพาเราวาร์ปมาแล้วทุกคนไปไหนหมดเนี่ยตายแล้วปราสาทใหญ่โตมากเลยอะว้าวธงสีแดงเฮ้ยสีชมพูเฮ้ยสีน้ำเงินมาถูกแล้วเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะประตูเหรอแล้วเข้าไปยังไงเนี่ยเบิกทางผ่านให้แก่ท่านไปสู่ความจริงโชคดีกดปุ่มเหรอมีปุ่มด้วยฮะเดี๋ยวข้างๆนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีทางเข้าเลยกดปุ่มก็ได้เฮ้ยเสียงระเบิดเฮ้ยโอ้โหนี่มันเบิกทางจริงๆฮะโอ้โหเบิกทางจริงๆตายละโอ้โหขนาดนี้เลยสวยๆมากเลยฮะเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยนักรบโบราณสู้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออีกมิติกลับสู่โลกถึงความเป็นจริงนักรบเหรอนักรบโบราณเขาขี่ม้าด้วยใช่ไหมเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยฮะอะไรเนี่ยร้านขายขนมคุกกี้ชิ้นละ1บาทเดี๋ยวคุกกี้เนี่ยนะเขาเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเขียนผิดนะเนี่ยว้าวคุกกี้เพียบเลยฮะอยากกินสักชิ้นหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยลองชิมสักชิ้นดีกว่าอ้าวกินไม่ได้ฮะมีใครอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีนี่ใครครับเนี่ยอ๋อชื่อป้าส้มค่ะป้าส้มเหรอครับทำไมเสียงเหมือนกระเทยจังครับเนี่ยอยู่ดีๆมาด่ากันทำไมคะแล้วนี่มาหาใครคะเนี่ยอ๋อพอดีผมมาหาลุงแซนดิสครับฮะอะไรนะคะลุงแซนดิสครับลุงแซนดิสเอ๊ะเดี๋ยวนะคุ้นๆอ๋อรู้จักอยู่ค่ะทำไมล่ะคะใช่ๆๆครับผมเป็นหลานเขาครับลุงแซนดิสมีหลานด้วยเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วถือคุกกี้มานี่จ่ายเงินไหมคะจ่ายไหมครับเหรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาไปคืนก็ได้ครับกินไม่ได้แล้วทีนี้ผมอยากจะถามว่าพอจะบอกทางให้ผมไปหาลุงแซนดิสได้ไหมครับก็ได้สิคะสนิทกันเลยค่ะคือผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะคือพวกเราไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้นะครับอะไรนะคะคือไม่ได้มาอยู่โลกนี้ตั้งแต่แรกครับนี่พูดอะไรคะเนี่ยจะบอกไงดีอ่ะคือพวกเราไม่ได้มาอยู่โลกนี้ตั้งแต่แรกพวกเราเพิ่งมาครับรู้สึกว่าลุงแซนดิสเขาจะอยู่มา10กว่าปีแล้วนะคะ10กว่าปีแล้วเหรอครับค่ะแล้วพวกที่เหลือแหละครับพวกที่เหลือไหนคะเมืองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองปิดนะคะไม่มีใครสามารถเข้ามาได้แล้วคุณเข้ามาได้ไงคะเนี่ยก็เดินเข้ามาไงครับไม่ได้บินเข้ามาหรอกครับผมไม่มีปีกตลกล่ะคะก็นิดนึงครับแล้วบอกทางได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะออกประตู2นะคะประตู2อ๋อนี่แหละครับประตู1เนาะมันแตกต่างกันตรงไหนวะเนี่ยประตู2เดี๋ยวครับ1กับ2แตกต่างกันตรงไหนครับเนี่ยอ๋อระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลกว่าค่ะครับแล้วไปไหนต่อครับก็เลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับค่ะโอ้โหเสียงกระแดมากเลยพี่ว่าใครคะเปล่าครับเฮ้ยเลี้ยวขวาเหรอนี่ป้ายอะไรเนี่ยรับตีเหล็กฟรีจ้าลุงแซนวิชรู้สึกว่าป้าจะเข้าใจผิดนะเนี่ยแซนดิชไม่ใช่แซนวิชโอ้ป้าแซนวิชเหรอหรือลุงเปลี่ยนชื่อวะมาอาศัยอยู่ในเมืองนี้โอ้ยฝนตกโอ้สวัสดีครับลุงเฮ้ยว่าไงต้องการตีเหล็กไหมครับการตีเหล็กไหมครับเหรอครับก็ไม่ต้องการครับฮะแล้วแกจะมาทำอะไรเนี่ยเอ้าลุงจำผมไม่ได้แล้วเนี่ยฮะใครลุงแกฉันไม่มีลูกหลานนะเอ้าเฮ้ยลุงแซนวิชใช่เรียกทำไมคือชื่อคล้ายๆลุงผมเลยครับล่ะนี่ชื่อฉันอยากจะไปซ้ำกับใครอีกแล้วเนี่ยฮะซ้ำครับมีด้วยจริงดิใช่ครับให้ตายเถอะใครตายครับไม่มีใครตายหรอกแกตายจะเย็นสิครับแล้วคือผมต้องการหาลุงแซนดิสครับฮะต้องการหาฉันเนี่ยนะคือไม่ใช่ครับต้องการหาลุงแซนดิสครับไม่ใช่แซนวิชครับฮะแซนดิสเหรอชื่อไม่คุ้นนะแล้วแกเป็นใครเนี่ยชื่ออะไรผมชื่อแชมป์ครับแชมป์เหรอชื่อแกก็ไม่คุ้นละแล้วนี่แกมาจากไหนเนี่ยผมมาจากโลกอนาคตครับอะไรโลกอนาคตเนี่ยนะมีด้วยเหรอมีสิครับฮะจริงดิว่าทำไมพูดเหมือนลุงผมเลยวะเนี่ยเหมือนอีกเหรอเหมือนครับเหมือนนิดนึงครับนี่ตัวก๊อปปี้หรือเปล่าครับเนี่ยฉันเนี่ยนะก๊อปปี้ใครฉันไม่เคยก๊อปปี้ใครนะไม่ได้เหมือนใครบางคนหมายถึงคือแถวๆบ้านฉันนะชอบทำเสียงตามฉันเขาบอกว่าเสียงฉันแปลกประหลาดโอ้ครับหมายถึงคาแรคเตอร์อะไรด้วยเลยครับใช่ชอบทำแต่งตัวเหมือนฉันเลยต้องแง่สิครับผมยังแปลกใจเลยลุงนี่ลุงเป็นอะไรครับเนี่ยฉันก็เป็นช่างตีเหล็กยังไงล่ะเอางี้มันน่าจะมีคนที่รู้เรื่องของเมืองนี้นะอาจจะคุ้นตาคุ้นหูหมายถึงอะไรครับหมายถึงอาจจะเคยได้ยินคำว่าลุงแซนดิสละมั้งชื่อคล้ายๆฉันน่ะซึ่งเมืองนี้ฉันก็ไม่ได้รู้จักทุกคนหรอกนะงั้นเอาดาบไปส่งให้ทีได้ไหมให้ใครครับให้คนข้างบ้านฉันเนี่ยใครครับลุงชานลุงชานได้ครับแล้วดาบอยู่ไหนครับเนี่ยหาดูในกล่องนะ
ครับเอาเจอเลยครับนี่แหละครับใช่เพิ่งตีเสร็จเมื่อเช้าเลยนะแล้วแกชื่ออะไรนะแชมป์ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทำไมเสียงเหมือนลุงจังวะแต่ชื่อก็ไม่ใช่ละแสดงว่าไม่ใช่บ้านข้างๆเหรอเดี๋ยวตรงนี้มีไพ่โอ้ยหนาวโอ้ยหนาวจังเลยโอ้ยตากฝนนี่มันช่างฮัตชิวโอ้ยบ้านข้างๆเหรอเอาบ้านที่มีป้ายดีกว่ารู้สึกชัวร์สุดแล้วโอ้ยหนาวนี่ไงบ้านลุงชันในกล่องไม่มีอะไรฮะโอ้ยหนาวโอ้ยฟ้าผ่าลุงชันครับลุงชันของีบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะลุงชันครับลุงชันใครเรียกผมครับขึ้นมาข้างบนสิครับนี่แกมาทำอะไรเนี่ยพอดีว่าผมมาเอาดาบให้ลุงชันครับอ๋อขอบใจมากลุงแซนด์วิชทำให้สินะเอาวางตรงนั้นเลยตรงไหนครับตรงกล่องนี่แหละครับใช่แล้วคือผมมีเรื่องจะสอบถามครับถามมาคือผมตามหาคนที่ชื่อว่าลุงแซนดิสอยู่นะครับแซนอะไรนะแซนดิสครับอ๋อแซนดิสเหรอก็ที่แกไปหาไม่ใช่เหรอที่แกไปหาไม่ใช่คนที่ผมเอาดาบมาให้ครับผมจะบอกไงดีอ่ะคือชื่อเขาคล้ายๆกันครับฮะชื่อคล้ายกันมีด้วยเหรอฮะมันไม่มีนะเมืองนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะรู้จักแทบทุกคนเลยนะแล้วแกเป็นใครเนี่ยผมเป็นคนที่มาจากโลกอนาคตครับฮะอะไรนะอัตคตเหรออนาคตครับอัตคตเดี๋ยวไม่ขัดสนขนาดนั้นครับแล้วแกต้องการอะไรต้องการหาลุงครับต้องการหาลุงแล้วแกมาหาอะไรที่นี่เนี่ยคือลุงพาผมวาร์ปมาครับวาร์ปอะไรคือวาร์ปผมก็อธิบายไม่ถูกคือหมายถึงว่าแบบคือมันหายมาตัวมาตรงนี้เลยครับหายตัวมาเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอวะก็น่าจะได้แล้วมั้งครับแล้วคือวันนี้ผมขอนอนที่นี่ได้ไหมครับเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเลยครับได้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันให้แผนที่นะแผนที่อะไรครับแผนที่ไงเอาไว้ดูสำหรับการออกเดินทางไปไหนครับอ๋อไม่รู้สิก็แล้วแต่แกมีแผนที่อยู่เมืองนี้แค่ครึ่งนึงแกก็เดินตามหาเอาแล้วกันนะครับถ้างั้นผมขอตัวนอนก่อนนะครับนี่แกจะนอนที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยก็ฝนมันตกไงครับผมเห็นเตียงอยู่ผมขอนอนนะครับอ๋อแล้วแต่เลยโอ้ยนอนดีกว่าโอ้ยฝนตกคิดถึงลุงทำไมลุงหายตัวไปอย่างงี้วะเนี่ยช้าแล้วเหรอเนี่ยลุงชานครับลุงชานเฮ้ยอะไรตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยคือผมต้องการแผนที่ครับแผนที่อ๋ออยู่ตรงห้องแกนั่นแหละที่แกนอนเมื่อคืนนะแล้วทำไมแกนอนไม่ห่มผ้าวะถามจริงปอดไม่บวมเหรอปอดผมบวมไปข้างนึงแล้วครับว่าจะไปผ่าตัดอยู่ครับอ๋อถ้างั้นก็นอนห่มผ้าด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสุขภาพเอาเมื่อคืนฝนตกหนักด้วยนี่นะอย่าลืมกินยาด้วยมียาด้วยเหรอครับมาไม่มีแล้วพูดทำไมครับเพราะงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อเจอกันนะถ้าชาติต้องการขอครับถ้าชาติต้องการไหนวะอันนี้เหรอโอเคไปไหนดีเอ๊ะเดี๋ยวมันมีอะไรกากบาทด้วยฮะเดี๋ยวนะกากบาททางนี้เหรอเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดินไปแล้วแผนที่ไม่ตามแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้ยตายโอ้ยเราวะเฮ้ยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยตายละโอ้ยเราวะเพียบเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงเหมือนโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นเสียงใครอ่ะเสียงใครเหรอครับฮัลโหลเสียงใครเสียงเอ้าลุงแซนดิสลุงเฮ้ยนี่แกมาได้ไงเนี่ยเอ้าไม่รู้สิครับฉันรอตั้งนานแล้วพวกที่เหลือล่ะครับมันเข้าไปก่อนแล้วนะแกรู้ไหมเนี่ยรอนานมากเลยนะเนี่ยรอนานมากเลยนะครับใช่รอนานขนาดไหนครับหนึ่งนาที1นาทีใช่คือผ
คือผมรอลุง2วันน่ะฮะ2วันเลยเหรอแสดงว่าแกหลุดไปอีกมิตินึงสินะเนี่ยน่าจะใช่ครับเนี่ยดูดิแผนที่โอ้โหเฮ้ยนี่มันยุคกรีดเลยนะกรีดกรีดหรือเปล่าครับนั่นแหละไปแจมเข้าไปในห้วงแห่งเวลานะแล้วเดี๋ยวลุงตามไปครับตรงนี้เหรอครับใช่ครับแล้วลุงจะทำอะไรครับเนี่ยขอฉี่แป๊บครับโอเคโอ้